20ตุลาคม2566วันเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำชุมพลณอยุธยาผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดอุบลราชธานีหม่อมเจียงคำชุมพลณอยุธยาเป็นเจ้านายสตรีของเมืองอุบลราชธานีซึ่งเป็นเมืองประเทศสุราษฎร์ของราชอาณาจักรสยามมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจุฬาโลกมหาราชที่ถวายตัวเป็นหม่อมนายพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์พระราชโอรสองค์ที่37ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและองค์ที่3ในเจ้าจอมมันดาพึ่งเพื่อเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างราชสำนักสยามกับเจ้านายพื้นถิ่นเมืองอุบลราชธานีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในช่วงที่มีนโยบายปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหม่อมเจียงคำชุมพลณอยุธยาเป็นผู้เสียสละมีความกตัญญูกตเวทีบำเพ็ญประโยชน์ในด้านมอบที่ดินอันเป็นมรดกตกทอดให้เป็นประโยชน์แก่แผ่นดินจำนวน6แปลงซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการที่สำคัญได้แก่1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี 2. เทศบาลนครอุบลราชธานี 3. ทุ่งศรีเมือง 4. โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 5. ศาลจังหวัดอุบลราชธานี 6. ที่ทำการอำเภอเมืองอุบลราชธานี 7. ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเก่านอกจากนี้ยังมีที่ดินที่ตกทอดมาเป็นมรดกของโอรสทั้ง2องค์และได้มอบให้ทางราชการเมื่อพ.ศ. 2475ซึ่งปัจจุบันคือโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์หม่อมเจียงคำชุมพลณอยุธยาถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคอัมพาตเมื่อวันที่20ตุลาคม2481รวมสิริอายุได้58ปี320วันณห้องพระวิภาคพจนกิจเลขสิงหสถิตเลขานุการในพระองค์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ผู้เป็นญาติใกล้ชิดของหม่อมเจียงคำซึ่งตั้งอยู่ณถนนพิชิตรังสรรค์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี